ว่ายังไม่ถึงด่านนั้นเลยด่านแรกคือท่านต้องเจอกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตก่อนซึ่งมีพรรคร่วมรัฐบาลนะครับทุกพรรครองนายกแล้วก็มีรัฐมนตรีต่างๆช่วยกันดูมีข้าราชการส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประเทศดูอยู่ผมว่าเอาตอนต้นก่อนดีกว่าแล้วก่อนจะคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือออกเป็นพรบต้องผ่านด่านนี้ก่อนนะถ้าผ่านด่านนี้มาที่ครม.แสดงว่าทุกอย่างได้พิสูจน์จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจทำโง่มาไม่ทันเร่งด่วนต่อเนื่องและคุ้มค่าด่านแรกนี่ผมเชื่อไม่ผ่านแต่ถ้าผ่านมานะครับมาถึงชั้นพระราชบัญญัติคณะรัฐมนตรีก็ต้องดูอีกว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะลงมติได้ไหมอย่าลืมเรื่องจำนำข้าวก็มีรัฐมนตรีติดคุก2คนข้าราชการติดคุกเยอะนะครับถัดมาอีกถ้าเข้าสภาผู้แทนราษฎรคิดว่ามีเสียง315เสียงพอ377ยังเคยล้มมาแล้วเลยครับเพราะอันนี้เตือนด้วยความหวังดีไม่ต้องมาถึงวุฒินะครับสภาผู้แทนราษฎรผมก็เชื่อว่าไม่ผ่านถ้าผ่านก็ต้องปรับแก้เยอะมากเพราะว่ามันผมคิดว่าข้อเสนอแนะของกฤษฎีกาเป็นไปด้วยความหวังดีและตรงตามหลักการของกฎหมายวินัยการเงินการคลังเลยนะครับไม่มาถึงวุฒินะครับถ้ามาถึงวุฒิเนี่ยท่านนายกก็บอกแล้วว่าไม่ทำพรก.ถ้าทำมันแต่ต้น ก็จบไปไม่ทำก็ทำเป็นพรบ.เพราะถ้ามาถึงวุฒิก็ต้องปรับแก้ซึ่งปรับแก้มันก็วุฒิอาจจะเป็นจำเลยนะอาจจะใช้เวลาอีกกี่เดือนไม่รู้แล้วจากนั้นก็ต้องไปเข้ากรรมธิการร่วมแล้วถ้าสองสภาเห็นไม่ตรงกันอีกก็กฎหมายนี้ก็อาจจะไม่ได้ออกหรือถ้าผ่านไปได้ก็ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญอีกผมว่าปีนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับผมไม่ได้คัดค้านการกู้เงินนะแต่ผมคัดค้านว่ามันไม่คุ้มและอยากเห็นการที่รัฐบาลเอาเวลาทั้งหมดปรับในเรื่องของการเปลี่ยนประเทศให้มีการสร้างเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะใช้เงินมากกว่า500ล้านก็ได้นะครับอยากเสนอตรงนี้ว่าหยุดเลิกแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเนี่ยอธิบายประชาชนนะครับสัญญาว่าจะให้ที่ถูกตีความว่าเป็นเพียงหาเสียงเนี่ยผมคิดว่าทำไปก็มีแต่เสียงครับท่านนายกก็ขยันมีความมุ่งมั่นอยู่นะแต่ว่าผมว่าไปผิดทิศเพราะถ้าท่านทำแล้วเดินไปแล้วมันไปไม่ได้ด้วยอุปสรรค2ทางคือ1ถ้าทำไปแล้วผิดกฎหมายเนี่ยมันก็มีชะตากรรมอดีตนายกอยู่แล้วในเรื่องคดีความนะครับส่วนถ้าทำไปแล้วสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่ามีความรับผิดชอบทางการเงินท่านก็ต้องลาออกนะครับหรือยุบสภาซึ่งผมคิดว่ายังไม่มีความจำเป็นนะถ้าอย่าดื้อดึงอ่ะเดินคนทักทั้งประเทศแล้วอ่ะแล้วคนที่ทักเนี่ยด้วยความหวังดีนะผู้อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติก็ดีอดีตปลัดกระทรวงอดีตต่างๆที่เขาดูเศรษฐกิจแล้วเนี่ยแม้กระทั่งภาคเอกชนเขาก็เห็นว่ามันเป็นปัญหานะครับประชาชนเองก็ไปดูโพลสิครับประชาชนก็ไม่ได้อยากได้แล้วนะเพราะประชาชนรู้แล้วเนี่ยว่าเอาตกลงที่ไปกู้มานะไม่ได้เงินแจกฟรีนะคนใช้หนี้ก็คือชั้นเหมือนกันเนี่ยลูกหลานก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นประชาชนก็ไม่ได้อยากได้หรอกครับจะมีแค่บางส่วนที่ไปหาเสียงไว้ท่านเนี่ย